และขณะเดียวกันอยากให้ลองดูตอนที่ตำรวจคุมตัวในพุทธเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักคือจะเห็นว่ามีการนำเอานิ่มเนี่ยมาอยู่ด้วยมาเจอที่โรงพักด้วยแล้วสภาพจิตใจของทั้งคู่เนี่ยแย่มากลองดูภาพหน่อยเนี่ยฮะคือทางด้านของพุทธเองก็ค่อนข้างเครียดแล้วจะบอกเลยบอกว่าสังเกตดูนิ่มเครียดด้วยแล้วก็นั่งร้องไห้แล้วพุทธเนี่ยพยายามจะปลอบใจมันเป็นภาพอยู่ในห้องสอบขอดูภาพหน่อยเนี่ยฮะคือนิ่มน่ะนั่งร้องไห้เลยแล้วพุทธก็หันไปปลอบนิ่มอยากให้ใจดีขึ้นแล้วหลังจากเนี้ยก็คงจะต้องว่ากันตามกระบวนการของกฎหมายต่อว่านอกจากดำเนินคดีกับทางพุทธและแจ้ไปแล้วในส่วนของนิ่มจะมีประเด็นอื่นๆตามมาอีกหรือไม่อันนี้คือเรื่องราวเมื่อวานนะที่น่าสนใจแต่วันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ตามเรื่องนี้ต่อนะคะคดีเนี่ยเกิดขึ้นที่สภ.บางหลวงเราก็ตามเรื่องนี้ต่อคุณผู้ชม 8:00 น.เราเจอคุณนิ่มเธอขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็เอาพวกข้าวของเสื้อผ้าขนมแล้วก็เงินสดประมาณ10,000ค่ะเธอเอาติดตัวมาเอามาให้กับในพุทธผู้เป็นสามีเพราะว่าวันนี้ตำรวจจะส่งในพุทธไปฝากขังแป๊บเดียวเท่านั้นนิ่มเดินเข้าไปป้าจำเนียนป้าจำเนียนเป็นแม่ของพุทธป้าจำเนียนก็มาที่โรงพักเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมป้าจำเนียนเอาข้าว2กล่องกับน้ำดื่มเอามาเยี่ยมลูกชายค่ะแล้วผู้สื่อข่าวก็จับสังเกตเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างนิ่มที่เป็นลูกสะใภ้กับป้าจำเนียนที่เป็นแม่ผัวซึ่งป้าจำเนียนเขาเคยเอ่ยปากก่อนหน้านี้หลังจากเกิดเรื่องมาใหม่ว่าเขาไม่เอาลูกสะใภ้คนนี้แล้วแล้วถามป้าจำเนียนเหมือนกันป้าบอกว่าคือป้าได้คุยกับลูกชายผ่านทางกรงขังถามสารทุกข์สุขดิบก็เห็นว่าลูกชายน้ำตาคลอมีอาการเครียดส่วนของที่เยี่ยมทางเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจตามขั้นตอนนะคะแล้วมีช่วงหนึ่งป้าจำเนียนแกก็ต่อว่านิ่มแกบอกมีแต่มึงเท่านั้นแหละที่รู้ดีทุกอย่างถึงเวลาที่ต้องพูดแล้วมึงทำคนอื่นเขาลำบากมามากอยากให้ผัวติดคุกเหรอนิ่มก็เลยตอบกลับไปว่าหนูไม่รู้จริงๆค่ะหนูก็ไม่ได้อยากให้พุทธติดคุกป้าจำเนียนบอกกับนักข่าวเพิ่มเติมในฐานะแม่นะสงสัยทำไมลูกชายโดนข้อหาพรากผู้เยาว์เพราะว่าบ้านเราไปสู่ขอบ้านฝ่ายหญิงตามประเพณีไม่มีการฉุดครอบครัวทั้งสองฝ่ายรับรู้ฟังจากคุณป้าจำเนียนแม่ในพุทธค่ะเนี่ยนิ่มอย่างเงี้ยคุยกันไหมเนี่ยนิ่มเปิดมาเลยลูกมียายบอกแม่นะเนี่ยนักข่าวเขาอยู่คนเนี้ยตำรวจเขาก็อยู่คนเนี้ยมันได้เสร็จเรื่องทีลูกลองกินหิวแม่มึงน่ะมีอะไรปิดบังแม่นะมึงอยากให้ผัวติดคุกเหรอฮะไม่ดุกันไม่ดุกันคุยกันดีๆแม่แม่มีอะไรบอกเขาไปเลยว่าเมื่อยังไงเป็นยังไงมายังไงบอกเขาไปเลยลูกเตรียมหลักทรัพย์เนี่ยก็ว่าจะนั่งมาซีบอกเขาไปเลยนี่มีอะไรบอกไหมลูกลูกอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนมันก็ไม่รู้พูดเจ๊มันยังลำบากมันสงสารเหรอหนักรู้เหรอมันก็ไม่ได้อยากให้มันลำบากคือมันไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงเราสงสารไหมสงสารพุทธไหมมันก็สงสารสงสารแล้วมีอะไรที่อยู่ในใจเราก็ต้องพูดมาสงสารนะถ้าเรารู้อะไรเราต้องพูดมาคนเดือดร้อนทั่วประเทศไทยเห็นไหมล่ะของก็มากันเนี่ยพวกพี่ไม่ได้มากดดันนะพวกพี่มาช่วยทุกคนพร้อมช่วยหนูถ้าหนูอึดอัดหนูมีอะไรหนูพูดได้เลยพูดไปเลยลูกมีอะไรพูดไปเลยไม่ต้องมานี่พูดไปเลยลูกมันไม่รู้จริงโอเคนี่คือทางแม่ในพุทธเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าข้อหาพรากผู้เยาว์นะแต่จริงๆแล้วในพุทธเนี่ยโดนแจ้งข้อกล่าวหาเป็นธุระจัดหาพานิ่มเนี่ยไปนอนกับคนอื่นใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่นักข่าวถามนิ่มเธอก็เหมือนเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูมีท่าทีอึดอัดใจจริงๆแล้วพุทธแต่โดนข้อหาเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีเพราะว่าเมื่อคืนเขาไปรับสารภาพว่าเขาเคยพานิ่มไปขายบริการให้กับเพื่อนพ่อแล้วเอาเงินมาใช้ในครอบครัวแล้วก็ประเด็นก็คือพุทธกับลุงแจ้เนี่ยอยู่ในห้องขังของสภ.นะแต่ว่านิ่มเนี่ยได้กลับบ้านแต่ตอนเช้าก็มาที่สภ.ใช่ค่ะมาเยี่ยมตัวในพุทธทีนี้ในช่วงนึงค่ะทางฝั่งตำรวจเขาก็คุมตัวในพุทธออกมานะคะคุณผู้ชมแล้วพุทธก็เปิดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยโดนนักข่าวถามประเด็นแรกก็คือเรื่องชายเสื้อเหลืองที่เมื่อวานตำรวจเขาออกมาบอกว่านิ่มไปสารภาพว่าไม่มีชายเสื้อเหลืองมาอุ้มลูกในพุทธบอกว่า
ก็คือนิ่มอ่ะเขาบอกผมว่าเขาคิดไปเองเอ้าแต่เรื่องที่ลูกหายอ่ะนิ่มเขาไม่รู้เรื่องด้วยส่วนตัวผมก็ไม่สามารถยืนยันหรือบอกได้นะว่านิ่มโกหกไหมแต่ผมก็ยังเชื่อนิ่มอยู่ไม่ว่านิ่มจะโกหกหรือไม่ก็ยังรักอยู่และผมเชื่อว่าผมไม่ได้ซวยเพราะผู้หญิงคนนี้ส่วนอีกประเด็นนึงที่นักข่าวถามก็คือเรื่องคราบเลือดที่มีเจ้าหน้าที่ไปเจอว่ามันติดอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์เขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นคราบเลือดของใครเพราะว่าที่บ้านมีมอเตอร์ไซค์2คันคันนึงเป็นของผมอีกคันนึงเป็นของพี่ชายซึ่งตำรวจเขายังไม่ได้มาบอกรายละเอียดอะไรว่าคราบเลือดที่เจอมันติดอยู่ที่รถคันไหนส่วนตัวเชื่อว่าน้องต่อหายไปเป็นฝีมือของคนนอกที่เข้ามาอุ้มไปแต่ว่าก็เสียใจเหมือนกันที่วันนี้ถูกคุมตัวไปฝากขังเลยไม่ได้ไปช่วยเขาค้นหาลูกเขาบอกว่าเรื่องผู้ชายนั้นคือว่าเขานึกขึ้นมาเองในหัวแต่เรื่องลูกหายไปเขาไม่เห็นว่าใครเป็นคนอุ้มไปเราได้ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงตอนนั้นถึงต้องบอกกับเราว่ามีคนเสื้อเหลืองเขาอุ้มเราไปได้ถามไหมก็ถามแล้วแต่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกที่เราเป็นหัวเขาไม่ยอมบอกมาเลยหรอเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้เราก็ไม่รู้วันนี้เรายังเชื่อเขาอยู่ยังรักนิ่มไหมแม้ว่านิ่มจะโกหกเรื่องชายเสื้อเหลืองเพราะไอ้ช่วงที่ลูกหายแรกผมบอกเลยว่าถ้าตรงไหนมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องมาพูดเอาแค่เรารู้พอเรารู้สึกไหมว่าต้องมาซวยเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ครับอันนี้คือก็คือความผิดของเราอยู่แล้วพุทธครับนะนะวันนี้พุทธยังมองอยู่ไหมว่ามีคนนอกเข้าไปตามที่นิ่มบอกแม้ว่าจะไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองก็ตามอะไรเงี้ยครับผมยังเชื่อตรงนั้นก็ได้คุยช่วงจังหวะหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่เราได้คุยเจ้าหน้าที่เขาเอาตัวออกมาจากห้องขังเพื่อเอามาเซ็นเอกสารนี่คือในมุมของพุทธอีกคนหนึ่งโดนคดีเหมือนกันคือลุงแจ้แล้ววันนี้ก็ต้องถูกคุมตัวส่งสารฝากขังเหมือนกันลุงแจ้พูดแบบนี้เลยก็ยอมรับความจริงไปทั้งหมดแล้วเรื่องมันมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปยังไงเหมือนกันอยากขอโทษสังคมหรืออยากบอกอะไรกับลูกหลานหรืออยากฝากอะไรถึงคนที่เอาน้องต่อไปไหมคะก็มันไม่รู้เพื่ออะไรแล้วเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเดี๋ยวหลังจบผมไม่ได้ทำสารเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ให้เซ็นเอกสารอะไรแล้วก็ควบคุมตัวเพื่อเตรียมจะส่งฝากขังนี่เป็นภาพบรรยากาศที่สภ.บางหลวงนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วช่วงจังหวะที่ตำรวจกำลังคุมตัวทั้งพุทธและลุงแจ้ไปขึ้นรถจะไปฝากขังปรากฏว่าสุบินพ่อของพุทธเดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็สวมกอดลูกชายพ่อป่วยครับพ่อป่วยพ่อป่วยอยู่นะครับถอยนะครับพี่ดามือลงเลยใช่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงว่าหลงไหมไม่ต้องไม่ต้องหรอกไปดิไปดีๆนะครับมันคือเป็นผู้เป็นห่วงลูกไปขอรับขอไปยังไม่คำสาความรู้สึกของคนเป็นพ่อที่ต้องเห็นภาพลูกถูกควบคุมตัวไปจองจำคุณผู้ชมฮะร้องไห้ทั้งคู่เลยพ่อก็พยายามจะปลอบนะบอกว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงและตำรวจก็จับทั้งคู่แยกออกจากกันเพื่อพาตัวพุทธไปขึ้นรถเดี๋ยวไปทำสารนะคะเพราะว่าคุณพ่อป่วยในโรคประจำตัวนะคะขอไปดีขอครับพี่ขอครับประทังเลยประทังเลยประทังเลยตัวจิตตัวจิตแล้วมันมีช่วงสั้นๆพูดออกมาบอกว่าคือผมยืนยันว่าผมพูดความจริงไปทุกอย่างแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะเดียวกันเราได้คุยกับลุงสุบินด้วยคือแกบอกว่าณเวลานี้นะคือเสียใจจนพูดอะไรไม่ถูกเลยลูกชายก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เคยเตือนลูกชายมาก่อนแล้วให้ห่างกับนิ่มแต่ลูกชายเนี่ยรักภรรยาคนนี้มากและผมก็เชื่อเลยนิ่มลูกสะใภ้คนนี้มีอะไรบางอย่างที่ยังพูดความจริงไม่หมดไม่รู้จะพูดยังไงครับ
มันไปนี่เขาต้องไปนู้นผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับวนสงสารก็สงสารครับไม่รู้จะพูดยังไงครับมาถึงวันนี้พ่อมองยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอะแม่มันไม่ยอมเมียมันไม่ยอมพูดจาอะไรเลยนะครับมันก็เลยปล่อยติดรังแง่ไปด้วยผมก็เสียใจครับมันทำอย่างนี้ถ้ามันพูดนี่แล้วมันก็จบเรื่องไปแล้วครับมันไม่พูดแม่อะไรนะครับเนี่ยลุงสุบินพูดเลยท่านนิ่มพูดความจริงตั้งแต่แรกเนี่ยเรื่องมันคงจบไปนานละและณเวลานี้ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนตำรวจไปไล่กล้องวงจรปิดไล่ดูไทม์ไลน์แล้วปรากฏว่ามีภาพที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเขาเห็นแล้วเขาสงสัยอย่างหนึ่งคือรถมอเตอร์ไซค์คันสีน้ำเงินของพุทธเนี่ยออกจากบ้านไปช่วงประมาณก่อน7โมงเล็กน้อยแล้วก็ไปบังเอิญว่ามีพยานคนนึงเช้าวันนี้ก็มาให้ปากคำกับตำรวจเหมือนกันบอกว่า6โมงกว่าขี่มอเตอร์ไซค์สวนกับมอเตอร์ไซค์ของพุทธแต่คนขี่ไม่ใช่พุทธคือนิ่มขี่มาคนเดียวแล้วจากนั้นเหตุการณ์5กุมภาพันธ์ต่อเนื่องกันมาก็คือ7โมงเช้ากว่าๆนิ่มบอกลูกหายแล้วก็ไปแจ้งความเพราะฉะนั้นณเวลานี้สิ่งที่ต้องไขปริศนาต่อคือน้องหายไปไหนแล้วคนวงนอกคนนอกชุมชนณเวลานี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องแล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนคนในหมู่บ้านหรือคนในบ้านของพุทธกับนิ่มเนี่ยที่ตำรวจตั้งธงว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องตามกันยาวๆสำหรับเหตุการณ์นี้นะฮะครับซึ่งจากข้อมูลของตำรวจเนี่ยก็พุ่งไปที่นิ่มจริงๆนะเพราะว่าเป็นคนขี่จักรยานยนต์คันสีฟ้าออกมาจากบ้านตอนเช้าแล้วมีคนเห็นฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ